สวัสดีครับขวัญ นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัด progressive โค้งนะครับกับเฟรมจะเป็นรุ่นนี้นะครับ1ในเบนจาไพนะครับลักษณะของเลนส์จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีจุดลักษณะจุดชัดเจนนะครับจุดมองไกลจุดอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ขวัญทำแพทเทิร์นเอาไว้ในการตัดนะครับอย่างชัดเจนแล้วเราไปดูขั้นตอนในการตัดกันเลยจากที่เช็คบ็อกซ์นะครับว่าเข้าเฟรมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งเลนส์กันเลยนะครับขั้นตอนการตั้งเลนส์นะครับต้องละเอียดนิดนึงนะครับสูตรในการประกอบเฟรมรุ่นนี้นะครับเราต้องเผื่อองศาโค้งด้วยนะครับกดเดินเครื่องนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นการขึ้นรูปเลนส์เฉยนะครับส่วนรายละเอียดของสันเลนส์เราต้องมาเก็บด้วยมือนะครับได้รูปเลนส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาขั้นตอนต่อไปครับลักษณะของตัวสันเลนส์ที่ออกมาจากเครื่องนะครับจะเป็นหน้าเรียบนะครับหน้าเรียบๆเลยแล้วเราจะมาขึ้นสันให้เข้ากับร่องของเฟรมนะครับอุปกรณ์ของขวัญก็คือสว่านมือนะครับแล้วก็หัวเจียชนิดต่างๆนะครับปัญหาในการเจียก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับพอเจอปัญหาไหนเราก็แก้ไปเป็นเปาะๆนะครับอันดับแรกก็คือขึ้นแนวครับของเฟรมโค้ง8ก่อนนะครับวันนี้มือต้องนิ่งนิดนึงนะครับพอทำแนวเสร็จแล้วต้องเอาเนื้อออกนะครับสันสปอร์ตก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับลบผมตอนนี้ลบผมก่อนจะช่วยในเรื่องของการเลนกระท้อเลยนะหลังจากที่ลบผมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาปัดเงานะครับลองตัดเลยนะครับสังเกตนะครับว่าจุดประกอบมันจะยังไม่ลบออกนะครับจนกว่าจะประกอบแน่นเสร็จนะครับทีนี้ก่อนจะใส่แน่นนะครับเราต้องแต่งเนื้อก่อนโอเคแล้วก็ไขแค่ดึงมือพอครับเรียบร้อยไปหนึ่งครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ทำเหมือนแตงครับเรียบร้อยครับกับเลนส์ Progressive Sport นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ Transition นะครับเดี๋ยวเราออกไปปรับกระแดจริงกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาปรับกระแดจริงกันดูนะครับนี่นะครับแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับตัวนี้จะมีปฏิกิริยากับรังสี UV ในแดดนะครับพอเริ่มโดนแล้วก็จะเริ่มปรับเลยมาดูความสุดยอดของมันดูนะครับนี่ก็เริ่มปรับแล้วครับความเข้มจะขึ้นอยู่กับรังสี UV นะครับถ้า UV แรงก็จะปรับเข้มนะครับมันสุดยอดมากๆเลยครับ